เมื่อประมาณการผลิตนะครับเมื่อประมาณการผลิตเนี่ยนะครับก็จะทำขึ้นมาเพื่อให้กิจการทราบว่าจะต้องผลิตสินค้ากี่หน่วยกันนะครับสำหรับในปีนี้นะครับโดยการจะทำงบประมาณการผลิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ก็คือปริมาณที่จะขายคือเราจะทำงบประมาณการผลิตได้เราต้องรู้ว่าจะขายกี่หน่วยนะครับ2จำนวนหน่วยของสินค้าคงเหลือคือกิจการจะต้องมีนโยบายในการให้มีสินค้าคงเหลืออยู่เท่ากับกี่หน่วยนะครับทำไมจะต้องมีสินค้าคงเหลืออยู่ด้วยก็เพราะว่าเพื่อให้มันมีความพร้อมในการผลิตนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทําการผลิตแล้วเราไม่เผื่อสินค้าคงเหลือให้มันเหลืออยู่เลยเนี่ยเวลาที่เราจะทําการผลิตเราอาจจะต้องเสียเวลาไปหาสินค้าและอาจจะทำให้เสียโอกาสในการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นในองค์กรต่างๆเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีจำนวนหน่วยของสินค้าคงเหลือในระดับหนึ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมนะครับสรุปก็คือว่าถ้าเราจะทำงบประมาณการผลิตสิ่งที่เราควรจะต้องมีข้อมูลก็คือ1จะขายกี่หน่วยปีนี้และจะต้องมีสินค้าคงเหลืออยู่เท่ากับกี่หน่วยกันนะครับต่อไปมาดูที่หน้า145นะครับในหน้า145เนี่ยเป็นตัวอย่างที่จะเอามาใช้ในการจัดทำงบประมาณนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ 5.1 เขาบอกว่าโรงงานผลิตแห่งหนึ่งนะครับเขามีแผนกผลิตอยู่ด้วยกัน2แผนกผลิตแผนกที่1ก็คือแผนกประกอบโดยแผนกประกอบเนี่ยนะครับจะมีวัตถุดิบอยู่ด้วยกัน2ชิ้นก็คือ2ประเภทนั่นเองนะฮะคือวัตถุดิบกอและก็วัตถุดิบขอนะครับโดยทั้งวัตถุดิบกอและขอนั้นจะไปซื้อจากแหล่งภายนอกนะฮะซื้อมาจากภายนอกแล้วเอามาทำการประกอบนะครับเมื่อเสร็จที่แผนกประกอบแล้วงานก็จะถูกส่งมาที่แผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์นะครับในแผนกนี้ก็จะทำการทดสอบและก็บรรจุสินค้านะครับเพื่อรอการขายต่อไปในย่อหน้าที่2เนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารส่วนงานต่างๆได้ร่วมกันจัดทำงบประมาณสำหรับปีได้ประมาณการปริมาณความต้องการผลิตโดยคาดการณ์ว่าในปีต่อไปที่กำลังจะมาถึงนี้ต้องทำการผลิตประมาณ 20,000 หน่วยเขาบอกว่าต้องทำการผลิต 20,000 หน่วยผมว่าน่าจะเปลี่ยนจากคำว่าผลิตกลายเป็นการขายนะครับการขายที่ 20,000 หน่วยอย่างนั้นท่านนักศึกษาแก้จากผลิตเป็นขายนะครับเขาคาดการว่าเขาจะขายเท่ากับ 20,000 หน่วยนะครับและจะขายในราคาหน่วยละ18บาทเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงิน 60,000 บาทและคาดการว่าในปีถัดไปก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 60,000 บาทเช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูที่ตารางข้างล่างนะครับตารางล่างคือต้นทุนมาตรฐานต้นทุนมาตรฐานว่าจะผลิตสินค้า1หน่วยของเขาเนี่ยจะใช้ต้นทุนอะไรบ้างนะครับดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเขากำลังจะพูดถึงข้อมูลในการผลิตสินค้า1หน่วยนะครับเขากำลังจะพูดถึงข้อมูลในการผลิตสินค้า1หน่วยที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือเขาคิดว่ามันเป็นมาตรฐานเลยว่าจะผลิตสินค้า1หน่วยจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าในการผลิตสินค้า1หน่วยนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบกอและวัตถุดิบขอโดยวัตถุดิบกอเนี่ยนะครับจะใช้ปริมาณ2หน่วย2หน่วยของวัตถุดิบและวัตถุดิบขอจะใช้ถึง4หน่วยเลยนะครับ4หน่วยวัตถุดิบนะครับโดยวัตถุดิบกอนั้นหน่วยละ1.50 บาทส่วนวัตถุดิบขอแค่เพียง60สตางค์นะครับ.60นะครับนี่คือในส่วนของวัตถุดิบที่เขาจะต้องใช้ในการผลิตสินค้าได้1หน่วยต่อไปในส่วนของค่าแรงนะครับก็มีทั้งค่าแรงของแผนกประกอบและแผนกทดสอบค่าแรงของแผนกประกอบและก็ค่าแรงของแผนกทดสอบและบรรจุนะครับค่าแรงของแผนกประกอบเนี่ยนะครับ
ขาบอกว่าเขาจะใช้ชั่วโมงแรงงานเนี่ยแค่เพียง 0.5 ชั่วโมงเท่านั้นเองโดยจ่ายให้ชั่วโมงละ7บาทส่วนแผนกทดสอบและผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะใช้ชั่วโมงแค่เพียง 0.2 ชั่วโมงโดยจ่ายค่าแรงให้ชั่วโมงละ6บาทนะครับนี่คือในส่วนของค่าแรงแล้วเขาก็ให้ข้อมูลที่เป็นการใช้ชั่วโมงเครื่องจักรมาด้วยนะครับว่าแผนกประกอบกับแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ชั่วโมงการผลิตของเครื่องจักรเนี่ยครับแตกต่างกันแผนกประกอบนั้นจะใช้1ชั่วโมงในขณะที่แผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์นั้นใช้แค่เพียง 0.1 ชั่วโมงคือใช้น้อยกว่านะครับต่อไปเขาพูดถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรของทั้ง2แผนกนั้นก็มีต้นทุนที่ต่างกันนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรโดยแผนกประกอบและแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์เขาบอกว่าทั้งแผนกประกอบและแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์นั้นจะอิงตามชั่วโมงของเครื่องจักรนะครับแผนกนี้ก็อิงตามชั่วโมงเครื่องจักรค่าจ่ายผันแปรนะครับแผนกนี้ก็อิงตามชั่วโมงเครื่องจักรด้วยคือใช้เครื่องจักรมากเครื่องจักรน้อยก็จะผันแปรไปนะครับโดยแผนกประกอบนั้นจะจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนั้นก็คือ2บาทต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเครื่องจักรนะครับส่วนแผนกทดสอบและบรรจุภัณฑ์นั้นก็คือ5บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรนะครับนี่คือข้อมูลที่เราควรต้องทราบนะครับที่โจทย์ให้มาคราวนี้เราก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าตามที่ผมกล่าวไปว่าถ้าเกิดเราจะทำงบประมาณการผลิตเนี่ยนะครับเราจะต้องมีข้อมูลที่โจทย์จะต้องให้มาก็คือจำนวนสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งในหนังสือหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือหน้า146เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าสำหรับสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับเขามีนโยบายดังต่อไปนี้สินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าสำเร็จรูปนะฮะนี่กำลังจะพูดถึงสินค้าสำเร็จรูปอยู่สินค้าสำเร็จรูปที่จะต้องเหลืออยู่เนี่ยจะต้องมีตอนต้นงวด 1,000 หน่วยและจะต้องมีตอนปลายงวดเท่ากับ 1,500 หน่วยอันนี้คือข้อมูลที่เขากำหนดไว้ให้เลยว่าจะต้องมีเท่านี้นะครับส่วนวัตถุดิบนั้นวัตถุดิบกอจะต้องมีต้นงวด 10,000 และปลายงวดเท่ากับ 8,000 วัตถุดิบขอจะต้องมีต้นงวด 15,000 และปลายงวดเท่ากับ 20,000 นะครับพอเราเห็นข้อมูลดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลดังกล่าวที่ผมกล่าวไปนะครับมาจัดทำงบประมาณการผลิตกันนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันที่การจัดทำงบประมาณการผลิตกันเลยนะครับงบประมาณการผลิตเราจะต้องทำงบประมาณการผลิตเป็นงบประมาณแรกนะครับงบประมาณการผลิตนั้นประกอบด้วยการเอาหน่วยขายที่เกิดจากการประมาณการตั้งไว้นะครับบวกด้วยสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาหักด้วยสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดก็จะกลายเป็นหน่วยที่ต้องผลิตนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าหน่วยขายเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงหน่วยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเงินนะครับพูดถึงจำนวนหน่วยหน่วยขายโจทย์จะต้องบอกมาซึ่งตามที่ผมให้แก้ไปนะครับว่าในหนังสือหน้า145เขียนว่าปริมาณการผลิตเนี่ยผมให้เปลี่ยนเป็นขายด้วยเหตุผลที่ว่าหน้า146เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน่วยขายเท่ากับ 20,000 หน่วยนะครับดังนั้นเราก็ตั้งต้นที่โจทย์บอกเลยก็คือคาดว่าจะขาย 20,000 หน่วยก็เอาตรงนี้นะครับมาตั้งไว้ 20,000คาดการว่าจะขายให้ได้ 20,000 หน่วยไปบวกกับสินค้าสำเร็จรูปตอนปลายงวดเราก็ไปดูเลยนะครับในตารางหน้า146เขาบอกว่าสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดนั้นจะต้องเหลือเท่ากับ 1,500 หน่วยดังนั้นก็ใส่ 1,500 หน่วยครับ
เอาไปบวกกันก็กลายเป็น 21,500 หน่วยเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะก็จะเอาไปหักกับสินค้าสำเร็จรูปตอนต้นงวดในตารางเขาบอกมาว่าสินค้าสำเร็จรูปตอนต้นงวดคือต้องมีเท่ากับ 1,000 หน่วยเราก็ใส่ 1,000 หน่วยเป็นตัวหักนะครับใส่วงเล็บเอาตัวเลข2ตัวนี้มาลบกันนะครับก็จะเหลือเท่ากับ 20,500 หน่วยตัวนี้แหละครับคือปริมาณการผลิตเราต้องการทราบว่าจะผลิตเท่าไหร่ในปีถัดไปนะครับเราก็ทราบแล้วว่าถ้าเราต้องการขาย 20,000 หน่วยนะเราจะต้องผลิตให้ได้เท่ากับ 20,500 หน่วยนะครับนี่คือคำตอบนะครับทำงบนี้เพื่อต้องการหาว่าจะผลิตเท่ากับกี่หน่วยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกนักศึกษาก็คือว่านักศึกษาต้องไปจำนะฮะว่าองค์ประกอบในการจะทำงบประมาณการผลิตเนี่ยมันประกอบด้วยการเอาหน่วยขายบวกสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดหักด้วยสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดถึงจะได้ปริมาณการผลิตนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมอธิบายเพิ่มแล้วก็ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสูตรนี้มันมายังไงไอ้สูตรที่บอกว่าเอาหน่วยขายบวกและหักอะไรพวกนี้นะครับสูตรนี้มันมาจากพื้นฐานที่เราเรียนบัญชีกันแหละครับถ้าเกิดเราต้องการหาต้นทุนขายถ้าเกิดเราต้องการหาต้นทุนขายนะครับคำว่าต้นทุนขายประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยสินค้าตอนต้นบวกซื้อหักสินค้าปลายงวดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือธุรกิจซื้อมาขายไปก็คือเอาสินค้าต้นบวกซื้อหักสินค้าปลายถ้าเกิดเป็นธุรกิจผลิตสินค้าล่ะครับต้นทุนขายก็ประกอบด้วยสินค้าต้นบวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตที่ผลิตเสร็จนะฮะแล้วก็หักด้วยสินค้าปลายงวดเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดผมย้ายสมการเพราะผมต้องการทราบว่าจะผลิตสินค้าเท่าไหร่นะฮะผมต้องการทราบว่าจะผลิตสินค้าเท่าไหร่ผมก็ย้ายสมการเลยก็เอาต้นทุนสินค้าที่ผลิตอยู่ฝั่งเดิมนะฮะต้นทุนสินค้าที่ผลิตอยู่ฝั่งเดิมของมันนะครับแล้วก็ย้ายข้างคืออาศัยหลักการบัญชีเลยนะฮะย้ายข้างมาก็คือต้นทุนขายอยู่ที่เดิมต้นทุนขายย้ายสินค้าต้นงวดจากบวกสินค้าต้นงวดก็กลายเป็นหักสินค้าต้นจากหักสินค้าปลายก็กลายเป็นบวกสินค้าปลายก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขของหน่วยเป็นบาทเราต้องการปรับให้มันเป็นจำนวนหน่วยเพื่อให้มันสอดคล้องกับงบประมาณการผลิตดังนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือสินค้าที่ต้องการผลิตนั่นเองต้นทุนขายก็คือจำนวนหน่วยจำนวนหน่วยที่ขายนั่นแหละครับส่วนสินค้าต้นก็คือจำนวนหน่วยของสินค้าต้นและจำนวนหน่วยของสินค้าปลายถามว่าสมการนี้ตรงกับอันนี้หรือไม่ครับถ้าเราดูกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการหาสินค้าที่ต้องการผลิตนั้นเกิดจากการนำขายก็คือขายตั้งไว้หักสินค้าต้นตรงนี้ก็คือสินค้าต้นบวกสินค้าปลายตัวนี้ก็คือบวกสินค้าปลายเห็นไหมฮะตรงกันมันเกิดจากการย้ายข้างสมการนะครับเราเคยทำต้นทุนขายเนี่ยเราต้องการรู้ว่าต้นทุนขายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเอาสมการตรงนี้เนี่ยมาปรับให้เป็นเราต้องการทราบว่าสินค้าที่เราต้องการผลิตเท่าไหร่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสรุปนะฮะพูดมาทั้งหมดเลยก็คือนักศึกษาไปจำเอาเองแล้วกันนะครับว่าในการจะทำงบประมาณการผลิตก็คือเอาขายตั้งบวกสินค้าปลายหักสินค้าต้นก็จะได้จำนวนหน่วยที่ควรจะต้องผลิตนะครับ